สวัสดีครับพี่น้องพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้วนหน้ายินดีวันนี้นะครับผมได้ขนุนสีส้มนะครับผมพันธุ์สีส้มนะครับผมเก็บจากต้นมาสดๆร้อนๆแล้วก็จะมาปอกขนุนกันนะครับผมวิธีนี้ก็จะปอกง่ายขนุนสีส้มนี่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันยางเยอะกว่าสีเหลืองแต่มันมีความกรอบกว่าสีเหลืองสีเหลืองจะไม่กรอบนะครับผมจะไม่กรอบแล้วก็จะแต่ว่ามันจะหวานนะครับผมส่วนสีส้มเนี่ยจะออกหวานแบบผู้ดีผู้ดีนะครับผมแล้วเก็บแช่ไว้ตู้เย็นได้นานกว่าสีเหลืองสีเหลืองเวลาแช่ตู้เย็นแล้วจะน้ำเยอะนะครับผมส่วนสีส้มไม่เป็นนะครับผมเราจะปอกแบบตามรูปเลยครับค่อยๆปอกคือค่อยๆเอามีดเฉือนๆให้มันไม่อย่าไปลงลึกค่อยๆบางๆบางๆบางๆจนเห็นเนื้อสีส้มนะผมปอกไปเรื่อยๆบางๆบางๆจนเห็นเนื้อสีส้มเสร็จแล้วก็เอามีดแซะเข้าไปถ้าใช้มีดปลายแหลมจะดีนะผมใช้มีดปลายแหลมจะดีนะผมนะผมส่วนถ้ายางมันติดมีดก็ให้ใช้น้ำมันพืชนะผมล้างนะผมเทราดเข้าไปในมีดเสร็จแล้วก็ใช้ฝอยขัดหม้อขัดมันจะออกนะครับผมใช้มีดนะครับขออภัยใช้น้ำมันพืชราดกับมีดนะครับผมจะล้างออกง่ายนะครับผมมือเหมือนกันนะครับผมจะล้างออกง่ายไหมพอเราเฉือนไปบางๆบางๆบางๆแล้วเราก็จะแซะออกแซะออกนะครับผมวิธีนี้มันแล้วแต่คนชอบครับบางท่านอาจจะชอบแบบผ่าครึ่งแต่ผ่าครึ่งนั้นถ้าเป็นสีเหลืองโอเคไม่มีปัญหาแต่พอเป็นสีส้มแล้วยางเยอะพอยางเยอะปั๊บผมก็เลยใช้วิธีแบบนี้ดีกว่าครับผมแล้ววิธีแบบนี้ก็ไม่ต้องหาหนังสือพิมพ์หากระดาษให้ยุ่งยากด้วยนะผมปอกวิธีแบบนี้พอยางมันซึมออกมาใช้ถุงพลาสติกนะครับผมที่มือเราอ่ะถูยางมันก็จะติดถุงพลาสติกแล้วจบเลยไม่มีปัญหาเลยง่ายมากแค่นี้เองนะผมแต่ถ้าเราผ่าครึ่งปั๊บเอาหาหนังสือพิมพ์หากระดาษมาเช็ดสักพักนึงยางออกอีกแล้วนะผมแล้วก็เปลืองกระดาษด้วยนะครับผมถุงพลาสติกนี่แหละอยู่ในมือเรานะครับผมแล้วก็ผ่าพอมันมียางออกมาแล้วก็ถูมั้ยพอมันเริ่มเยอะแล้วแล้วก็ยางมันเยอะเราก็เปลี่ยนถุงใหม่นะครับผมชิมสักหน่อยนะครับผมบอกไปไม่ใช่ว่าจะไม่อยากกินนะแซ่บนะนะครับผมอร่อยกรอบนะครับผมไม่ใช่ว่าจะคนแซ่บนะครับผมน้องสุนัขนะครับผมก็มีความอยากแซ่บเหมือนกันนะครับผมลูกๆอยู่บ้านสวนนะครับผมก็เลี้ยงสไตล์ทุกวันนี้จะเริ่มเป็นสวนสัตว์ปิดแล้วนะครับผมมีเยอะแยะนะครับผมเลี้ยงดูเล่นเป็นเพื่อนแล้วก็ยังไงอ่ะคือไม่ฆ่านะครับผมเพราะว่าที่บ้านทานทั้งครอบครัวทานอาหารเจนะครับผมทานอาหารมังสวิรัติอาหารเจนะครับผมก็จะไม่ทานนะครับผมมีไก่ไข่ด้วยแต่ไม่กินไข่นะขอบอกไว้ก่อนนะครับผมส่วนใหญ่ทานเจนะครับผมนะครับผมเห็นไหมแพนด้ากินขนุนนะครับผมมาที่นี่ทุกตัวนะครับผมทานผลไม้ทานผักเหมือนกันนะครับผมทานนะครับผมแต่ก็จะมีเอาไข่ไก่ครับไข่ไก่ที่เราเลี้ยงครับไก่ไข่เราจะเอาไข่ของเขามาผัดข้าวให้น้องหมาทานนะครับผมให้น้องหมาน้องแมวทานนะครับผมมีทั้งแมวมีทั้งหมานะครับผมน้องแมวก็มีประโยชน์ครับผมน้องแมวก็เวลาพอมันมีข้าวสารปั๊บไม่ต้องซื้อปกติพ่อจะเอาเครื่องดักหนูมาใช่ไหมผมก็เลยไม่เห็นแล้วผมสงสารผมก็เลยไม่เอานะครับผมก็เลยเอาแมวมาพอแมวมาปั๊บก็ไม่มีเลยนะครับผมพอเขาได้กินแมวเขาก็ไปส่วนน้องหมาก็ไว้เฝ้าบ้านนะครับผมส่วนห่านก็ไว้เฝ้าบ้านเหมือนกันแล้วก็ป้องกันงูได้แล้วก็หลายๆอย่างก็ดีแตกต่างกว่าสุนัขนะครับผมมีความแตกต่างกันแต่เฝ้าบ้านได้เหมือนกันนะครับผมดุเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ก็มาทำคลิปให้ดูคร่าวๆนะครับผมเห็นไหมปอกอันนี้เราปอกทานเองก็เลยแบบตามนี้เลยนะครับผมก็พื้นอะไรก็สะอาดอยู่แล้วนะครับผมเราใส่กระปุกอะไรก็เช็ดเรียบร้อยนะครับผมแต่ถ้าทำแล้วไปแจกให้ท่านอื่นทานก็ต้องให้สะอาดกว่านี้ให้เรียบร้อยกว่านี้นะครับผมสวัสดีครับ